ุณเจ้าเจ้าค่ะกราบพร้อมกัน3ครั้งนะคะกราบ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 นะโม3จบพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตนิดหน่อยก็ได้ดังๆคนนี้สักหน่อยก็ได้มันไม่ช่วยถ้าหากเสียงมันไม่ดูดมันจะไม่ช่วยเสียง บรรยากาศไม่เหมือนเดิมบรรยากาศผิดจากเดิมนิดหน่อยเพราะเป็นช่วงที่กำลังปรับปรุงหรืออาคารเก่ากำลังจะขึ้นเป็นอาคารหลังใหม่ซึ่งเคยใช้ประโยชน์มาหลายปี ใช้ประโยชน์มาหลายปีถ้าจะนับสมาชิกที่มาได้รับประโยชน์จากตรงนี้ก็นับว่าไม่ใช่น้อยดูแต่เราพยายามเวียนมานี่ก็ไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้ยังไม่มาปีนี้ยังไม่มาปีหน้าโผล่เข้าไปอีกแล้วปีนี้เพิ่งจะมาเนี่ยปีหน้านะโผล่เข้าไปอีกแล้วมกรากรกฎาเรื่องของอนาคตนะเป็นเรื่องไม่แน่นอนเด้อโปรแกรมโครงการอะไรต่ออะไรเนี่ยเราวางไว้ได้ให้เสียงมันดูดซะหน่อยไม่งั้นมันไม่ได้ช่วยเสียงมันไม่เหมือนเราพูดปากเปล่าเราพูดเสียงมันก็ต้องได้ยินเสียงของตัวเองเข้าอยู่ในเสียงนั้นอันนี้ผู้พูดจะเข้าใจได้ดีถ้าเป็นแต่ผู้ฟังจะไม่เข้าใจแหละ ไปพูดในที่ที่เสียงไม่ดีไม่ได้น่าในหลังหรอกขยุกขยิบขยุกขยิบขยุกขยิบยังไม่จบเพราะมันกังวล ขณะนี้ใช้ได้ใช้ได้วันนี้เราก็มีเพดานจำกัดนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเวลาเท่าไหร่18 13 18 25 18เรามีเวลาถึงชั่วโมงไหมมีครับเรามีเวลาถึงชั่วโมงเราจะพูดธรรมะไปสัก40หรือ45นาทีจากนั้นมีผู้ข้องใจสงสัยก็พูดคุยกันได้นิดหน่อยเพราะเราจะได้กลับอุดรคืนนี้ด้วยเราได้กลับรอที่นี่พรุ่งนี้เป็นวันพระด้วยวันศาสตร์ด้วยเราก็คิดว่าจะกลับไปทุกครั้งเราไม่เคยคิดจะกลับแต่วันนี้เรารีบเสร็จแล้วเราก็จะรีบกลับเครื่องมันก็ไม่คอยเรามันไปหานอนกันซะหมดเครื่องพอดึกแล้วมันไปหานอนกันซะหมด ด้วยเวลาที่จำกัดไม่มากนะให้พวกเราเริ่มกันได้เลยเริ่มหลับตานั่งภาวนาแล้วทำความสงบวิธีนี้เป็นวิธีที่เราฟังที่ดีที่สุด
วิธีที่เราภาวนาแล้วก็ฟังไปด้วยมันเป็นการตั้งใจการตั้งใจที่เป็นหลักเป็นประธานก็คือการภาวนายังไงเสียงเราไม่ดับดอกเราจะต้องได้ยินเสียงอัดเสียงถ่านการที่เราภาวนาแข่งกับเสียงนั่นแหละเป็นเรื่องดีเราไม่จำเป็นจะต้องมาเกาะเสียงก็ได้แต่ถ้ามันหลุดจากเสียงถ้ามันหลุดจากเสียงมันก็ไปอยู่กับบทที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธหลุดจากพุทโธมันก็มีอยู่กับเสียงให้ขยับอยู่นี่แหละให้ขยับขึ้นขยับลงแค่นี้แหละไม่ให้ออกไปจากห้องนี้ด้วยจิตของเราจะได้อยู่นี่คือการอบรมคือการฝึกคือการอบรมต้องมาคับนะต้องมาคับเรื่องของมรรคทุกอย่างเราต้องบังคับเราไม่บังคับไม่ได้เพราะเรื่องของมรรคมันเป็นเรื่องของธรรมธรรมนี่เราต้องบังคับเราไม่บังคับไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของกิเลสแต่เราจะบังคับผลให้เกิดเราบังคับไม่ได้ที่ท่านบอกว่าการภาวนานั้นบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คือบังคับให้เกิดผลตามที่เราต้องการบังคับไม่ได้ผลทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นให้เขามีเองให้เขาเป็นเองเราบังคับไม่ได้ให้เราจำเอาไว้แต่ภาคมรรคเราต้องบังคับอย่างยิ่งถ้าเราไม่บังคับเนี่ยมันจะสู้สมุทัยไม่ได้สมุทัยคือตัณหาเนี่ยมันสอดหัวมาข้างๆเราคอยที่จะมาแสงหน้าสอดหัวมาข้างๆเราในขณะที่เราพูดทำในขณะที่เราปฏิบัติทำในขณะที่เราสำรวมอบรมอยู่กับบทของธรรมมันยับยับแล้วแล้วแล้วคอยจะแทรกคอยจะแทรกหน้าเราเรื่องของสมุทัยทุกขสมุทโยสุขสมุทโยทุกขสมุทัยทุกขสมุทโยเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกพวกเรามีกายและพวกเรามีใจเราจึงรู้ว่าเราสุขเราทุกข์เราได้รับทั้งสุขเราได้รับทั้งทุกข์แต่ความทุกข์นั้นเราไม่ชอบเราไม่ต้องการเราต้องการแต่ความสุขเรื่องของความสุขมันก็เป็นผลที่ตกผลึกไปจากพฤติกรรมของเราเรื่องของความทุกข์มันก็ตกผลึกไปจากพฤติกรรมของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราก็เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำให้เรากิเลสแต่ละกองแต่ละกองคือความโลภความโกรธและความหลงอันนี้เป็นฝ่ายสมุทัยความโลภก็คือวิบากกรรมของเราเองเพราะเราสั่งสมมานานความโกรธก็คือวิบากกรรมของเราเองเพราะเราสั่งสมมานานรวมถึงความลุ่มหลงด้วยเหตุที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเป็นมันก็เป็นวิบากกรรมของเราเองเพราะเราสั่งสมมานานนานมากน้อยเท่าไหร่นับเป็นอสงไขยอสงไขยกับมันไม่ใช่น้อยๆที่เราเกิดขึ้นมาเพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตายจิตของเราไม่เคยดับไม่เคยสูญไม่เคยหายไม่เคยสลายไปไหนสะสมตัวเองมาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆแต่หากจะเราจะถามว่าจิตมีส่วนประกอบมาจากอะไรเราก็ตอบไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเราก็ตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตอบให้พวกเราแทนพวกเราว่าเกิดขึ้นมาจากกองสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดกองสังขารสังขารกองสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจิตเราก็นับเนื่องในวิญญาณจิตของเราของท่านสิ่งที่ทำให้จิตของเราอุบัติขึ้นมาคือกองสังขารคือชื่อว่ากองสังขารคือสิ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวอันนี้เราพูดบ่อยๆเราพูดเนืองๆอยากให้พวกเราจับหลักสัจธรรมตรงนี้เอาไว้เราจะได้รู้ที่ไปที่มาเราจะได้รู้ต้นต่อเหตุเกิดกำเนิดการเกิดของเราด้วยเหตุที่เรามีผู้รู้หนึ่งเดียวทำให้เรามีทั้งรูปธรรมทำให้เรามีทั้งนามธรรมโดยเฉพาะความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยด้วยเหตุที่เรามีใจเราจึงมีกายกายเป็นผลของใจ
ร่างกายของเราทั้งหมดทั้งรุ่นนั้นเราไม่ได้ไปสร้างไปทำไปจ้างช่างตีปั้นมาจากไหนเป็นผลิตผลจากพ่อจากแม่เรามีแต่ใจกับกรรมไปจับจองในท้องแม่นี่เราลืมตรงนี้ไม่ได้เพราะร่างกายของเรานี้เป็นโครงสร้างโครงสร้างทั้งหมดที่เราได้มาเราได้มาจากพ่อเราได้มาจากแม่ร่างกายของเราได้ชื่อว่ากองทุกข์จิตใจของเราก็ชื่อว่ากองทุกข์ขึ้นชื่อว่าจิตใจนั้นรวมไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและก็ธาตุรู้ธาตุรู้เป็นอื่นไปจากขันธ์ทั้ง5อันนี้ขันธ์ทั้ง5อันนี้เป็นอาการของธาตุรู้ไม่ใช่ตัวธาตุรู้ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นตั้งการตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นการตั้งใจปฏิบัติเพื่อละรูปธรรมเพื่อละนามธรรมที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสรุปลงแล้วคือละขันธ์ทั้ง5เราละขันธ์ทั้ง5เสร็จแล้วเราเหลืออะไรเราเหลืออะไรเราเหลือธาตุรู้หนึ่งเดียวด้วยเหตุที่เรามีสมุทัย คือความโลภความโกรธที่เราสะสมมานานความโลภความโกรธที่เราสะสมมานานนั่นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราเนื่องจากกิริยาที่เราสร้างเราทำลงไปแล้วนั่นเขาเรียกว่ากรรมเราทำสิ่งใดลงไปนะสิ่งนั้นกิริยาเหล่านั้นเขาเรียกว่ากรรมเหล่านั้นในเมื่อเราทำลงไปแล้วมันตกผลึกเป็นวิบากเขาเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมไม่เคยตกไม่เคยสูญไม่เคยหายไปไหนวิบากกรรมอันนี้เรามีผู้รู้นี่แหละผู้รู้ของเราก็ออกไปรู้ไปเห็นไปได้ยินไปสัมผัสไปสัมพันธ์กับอะไรกับอะไรข้างนอกตื่นรู้หลงในภูมิรู้ของตัวเองตื่นในความรู้ของตัวเองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปสัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจแล้วก็ลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวเองไปสัมผัสตื่นรู้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ไปสัมผัสนั้นมีความสุขมีความชอบใจยึดเข้ามาเราไปสัมผัสแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบใจเป็นเหตุว่าทำให้เราไม่พอใจมีความทุกข์ใจเราก็ผลักออกไปยึดเข้ามาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกองหนึ่งคือความโลภเมื่อมีความชอบใจมีความต้องการเพราะเราไปสัมผัสแล้วเรามีความสุขเรามีความต้องการเราก็ยึดเข้ามาอะไรพาให้เราต้องการก็ความรู้ดิบๆของเรานี่เองยังไม่ได้มาชักมาล้างมาขัดมากราบในเมื่อไปสัมผัสปั๊บก็มีความชอบใจความชอบใจเพราะไปสัมผัสสุขทราบว่าสุขทำไมจึงทราบว่าสุขเพราะไปสัมผัสแล้วมันรู้สึกดีอกดีใจปลื้มใจได้รับความสบายใจแน่ในขณะเดียวกันความต้องการก็ตามมาเราก็ยึดมาอยู่อย่างนี้เป็นอสงไขยกับมันจะไม่เป็นกิเลสกองเหนียวแน่นมันคงในหัวใจของเราได้ยังไงความโกรธก็เช่นเดียวกันพอเราไปสัมผัสแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ชอบใจอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปสัมผัสแล้วเราไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจจะเป็นรูปก็รูปไม่ดีจะเป็นเสียงก็ไม่เพราะจะเป็นกลิ่นจะเป็นรสหรือจะไปสัมผัสทางกายไปทิ่มไปแทงไปขูดไปข่วนเนี่ยไปสัมผัสแล้วเรามีความทุกข์เราก็ผลักออกความยินดีเกิดขึ้นความยินร้ายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากขาดการใช้สติขาดการใช้ปัญญาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นศาสนธรรมแห่งปัญญาให้เราใช้ปัญญายึดมาด้วยเหตุใดต้องให้รู้จักผลักไปด้วยเหตุใดต้องให้รู้จักเนี่ยนี่คือวิถีคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาท่านสอนขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็บัตรเกิดขึ้นมาในโลกเหมือนอย่างพวกเราท่านก็มาสัมผัสสุขสัมผัสทุกข์สัมผัสอะไรต่างๆมีความโลภมีความโกรธมีความรุ่มหลงอะไรเหมือนอย่างพวกเราแต่ด้วยเหตุที่อยากจะหลุดอยากจะพ้นไปจากความซ้ำซากอันเกิดขึ้นจาก
ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะความไม่สลายความไม่สูญไม่หายไม่สลายความไม่ตายของใจนี่เองเป็นเหตุให้ดับอย่างนี้ไปเกิดที่โน่นดับอย่างนู้นไปเกิดที่นี่ดับอย่างนี้ไปเกิดที่นั่นเรื่องของผู้รู้เรื่องของธาตุรู้ของเราเดี๋ยวนี้เราพูดได้ว่าจิตของพวกเรายังมีกิเลสจะหนักหนาสาหัสเบาบางหรือมากหรือน้อยต่างกันมากน้อยเท่าไรก็ตามเบาบางมากน้อยต่างกันเท่าไรก็ตามถ้าหากเราชักเราล้างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ออกหมดผู้รู้ของเราก็ยังไม่แตกไม่ดับไม่สลายไปไหนแต่ผู้รู้ของเราได้ชักได้ล้างสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรียกว่าทุกขสมุทโยทุกขสมุทโยคือความอยากในหัวใจของเราให้ผ่านพ้นไปจากอำนาจของการยึดมั่นถือมั่นด้วยประการทั้งปวงได้แล้วผู้รู้ดวงนั้นเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดไม่เป็นกองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารต้องมีสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเขาเรียกว่ากองสังขารเวลาเขาไปประกอบไปรวมกันแล้วจะไม่คงที่ที่เขาเรียกว่าทุกขังต้องเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังขึ้นชื่อว่ากองสังขารทุกๆกองสังขารมีอนิจจังมีทุกขังและมีอนัตตาอนัตตานี่คือภาวะธรรมชาติที่ปราศจากผู้ที่เข้าไปยึดเข้าไปถือด้วยประการทั้งปวงแต่ถ้าหากเรายังละยังปล่อยยังวางยังไม่ได้ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกองสังขารทุกขังยังไม่ปรากฏอนิจจังยังไม่ปรากฏอนัตตายังไม่ปรากฏเมื่ออนัตตายังไม่ปรากฏอัตตามันปรากฏขึ้นมาแทนอัตตาก็คือความสำคัญมั่นหมายปั้นตัวเองให้เกิดขึ้นมาอนัตตาเป็นความสำคัญอัตตาเป็นความสำคัญมั่นหมายปั้นตัวเองให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าเรียกว่าอัตตาอัตตาที่เรียกว่าปั้นน้ำเป็นตัวปั้นน้ำเป็นตัวสิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมเป็นอุบายเป็นมายาเป็นของปลอมเป็นอุบายเป็นมายาของอะไรของผู้รู้ของเรานั่นเองไม่ใช่ของใครด้วยที่เรามีผู้รู้หนึ่งเดียวนี่เองผู้รู้ดวงเดียวเป็นแก้ววิเศษประเสริฐที่สุดในโลกถ้าเราพัฒนาจนถึงที่สุดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นแก้วสารพัดนึกจริงๆแม้แต่เราพัฒนายังไม่ถึงที่สุดเหมือนอย่างพระองค์ผู้รู้ของเรายังเป็นแก้วสารพัดนึกอยู่นี่แหละเราจะเห็นว่าเรามีผู้รู้ของเราเรามีภูมิรู้เรามีภูมิฉลาดเราก็ได้ยิ้มย่องในความรู้ในความสามารถในโน้นในนี้ในอะไรอะไรสารพัดในความสามารถของเราแต่ถ้าหากเราชักเราล้างสิ่งที่ปนเปื้อนมาจนสงไทยหมดจากหัวใจของเราด้วยแล้วจะแผ่วพราววิเศษวิโสขนาดไหนเหมือนอย่างพระของพระพุทธเจ้าจิตพระจิตของพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกที่ท่านพ้นไปแล้วเข้าถึงความประมังสุขังประมังสุขังคือความสุขอย่างยิ่งนี่คือที่ไปที่มาของพวกเราเราทราบอยู่อย่างนี้เราจะรู้ที่ไปที่มาของเราเราจะรู้จากความเป็นอยู่ของเราและเราจะรู้ว่าความเป็นไปของเราอย่างไรตราบใดที่เราไม่ตั้งใจพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ตั้งใจศึกษาทุกสมุทัยนิโรธมรรคหลักอริยสัจสี่ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอย่าลืมว่าวัฏสงสารคือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายจะหมุนไปข้างหน้าไม่มีหยุดไม่มีหย่อนยิ่งยืดยาวนานไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นวัฏจักรขึ้นชื่อว่ากองสังขารตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมันจะตั้งต้นเป็นเหตุและจะนำไปสู่ผลตั้งต้นเป็นผลจะนำไปสู่เหตุเหตุนำไปสู่ผลผลนำไปสู่เหตุเหตุนำไปสู่ผลผลนำไปสู่เหตุกองสังขารจะมีภาวะมีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งเป็นเหตุแล้วก็นำไปสู่ผลตั้งเป็นผลแล้วก็นำไปสู่เหตุเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่เคยอยู่คงที่ความไม่อยู่คงที่ของกองสังขารพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกขังทุกขัง
ความเป็นทุกข์ของกองสังขารทั้งหมดทุกขังไม่นิ่งไม่อยู่คงที่ถูกขับเคลื่อนไปทุกระยะทุกเวลาเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุกขังกับอนิจจังมันก็รับช่วงต่อกันถ้าเราจะว่าทุกขังเป็นเหตุอนิจจังเป็นผลก็ได้เราจะว่าอนิจจังเป็นผลอนิจจังเป็นเหตุทุกขังเป็นผลก็ได้ถ้าอนิจจังทั้งทุกขังเนี่ยรวมกันแล้วอัตตาเป็นผลก็ได้อัตตามาจากไหนอัตตามันเกิดขึ้นมามันปั้นน้ำเป็นตัวมาก่อร่างสร้างตัวมาจากความโลภความโกรธความรุ่มหลงไม่รู้จักเนื้อไม่รู้จักตัวของตัวเองสิ่งเหล่านั้นปลุกปั้นขึ้นมาทำให้เกิดอัตตาตัวตนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ย่อยตรงนี้เรามาสลายตรงนี้ให้เรามาพิจารณาตล่อมล้อมมาที่หลักของอริยสัจ4ดูให้เห็นทุกเห็นโทษในกองสังขารคืออนิจจังทุกขังอนัตตาดูยังไงจะเห็นน่ะดูแบบเราเรียนรู้พื้นๆธรรมดาเราก็เห็นแบบพื้นๆธรรมดาจะดูให้เห็นนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงวางเอาไว้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือการเรียนรู้การเรียนรู้ที่จะนำมาศึกษาธรรมนำมาศึกษามาประพฤติมาปฏิบัติตามคือเรียนรู้หลักอริยมรรคมีองค์8ที่เรียกว่ามรรคคือทางดำเนินต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะละที่จะปล่อยที่จะวางจ้องตกลงปลงใจเดินการเดินนี้มันเป็นการเดินด้วยข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจเดินนี้ท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์ประกอบ8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นศีลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวายามะสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นเรื่องของศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเรื่องของสมาธิปัญญาศีลสมาธิแต่วิธีปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติเราจะต้องมาดำเนินตามขั้นตอนเป็นขั้นบันไดศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปุ๊บปั๊บเราเริ่มจับศีลขึ้นมาทันทีเพราะศีลนี่สามารถสงบระงับดับตัณหาดับปลายเหตุของตัณหาตัณหาคือความอยากอะไรอยากก็ผู้รู้ของเรานี่มันอยากยังไงอยากตามที่มันไปประสบพบเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ปรากฏขึ้นจากจิตดวงนี้เอาออกไปรับออกไปรู้แล้วก็มีความอยากแล้วก็ยึดขึ้นมามีความอยากแล้วก็ยึดเข้ามานี่คือนิสัยของความอยากความอยากมันสะสมตัวมาอย่างนี้แหละเพราะจิตดวงนี้ไปรู้ไปเห็นแล้วก็ยึดเข้ามามันมีสัญชาตญาณว่าสิ่งดีก็ยึดเข้ามาสิ่งไม่ดีก็ผลักออกไปนี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธราคะตัณหาในหัวใจของเราศีลเป็นเหตุไปศีลไปสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาตัณหาคือความอยากของใจใจเราอยากเพราะมันได้นิสัยเคยออกไปรู้เคยไปเห็นอะไรพยายามย้ำให้เราเข้าใจทีนี้มันคิดมันนึกอยู่ในหัวใจนึกคิดปรุงแต่งเต็มที่เต็มขีดเต็มขั้นมันทะลักออกมาที่กายเอากายมาสนองแน่เป็นกายกรรมนึกคิดมากๆปรุงมากๆทะลักออกมาทางวาจาเอาวาจาคำพูดไปสนองอะไรทะลักออกมาความอยากตัณหามันทะลักออกมาทางกายเอากายมาฆ่าสัตว์มาลักทรัพย์มาประพฤติผิดในกาท่านจึงบัญญัติศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีลสัตว์ของภิกษุณี311ศีลทุกๆข้อแต่ละประเภทสามารถสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาทั้งนั้นสงบระงับดับมาที่กายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้นเหตุของการทำกรรมของพวกเรานั้นมี3ทาง1กายกรรมกิริยาที่เราทำด้วยกายเป็นกายกรรมวจีกรรมกิริยาที่เราทำด้วยวาจามโนกรรมใจน้อมนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นมโนกรรมมันแสดงมันทะลักออกมาที่กายเป็นกายกรรมเช่นอย่างเอากายไปฆ่าสัตว์
ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามพอเราล่วงละเมิดไปแล้วเป็นโทษวาจาไปพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเวลาไปก้าวล่วงละแม้แล้วเราเป็นโทษไปดื่มสุราเมรัยทำลายตัวเองอันนี้เวลาเราล่วงละเมิดไปแล้วศีลเราขาดด้วยแล้วมันเป็นการเพิ่มผลของเวรของภัยของบาปของกรรมให้กับตัวเราด้วยเมื่อเราไปหยุดไปสงบระงับได้ด้วยศีลศีลเลยมีบทบาทอย่างนี้สงบระงับดับกิริยาที่เป็นปลายเหตุของตัณหาที่มันแสดงทะลักออกมาที่กายกรรมที่วจีกรรมท่านจึงให้เราตั้งใจรักษาศีลท่านทั้งหลายลองไปพิจารณาดูเถอะศีลแต่ละข้อแต่ละบทแต่ละบาทสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาภายในใจของท่านคิดกลุ่นคิดหมุนอยู่ในนั้นตลอดเสร็จแล้วท่านไม่ได้เอากายมาสนองไม่ได้เอาวาจามาสนองศีลของท่านไม่ขาดแม้แต่ข้อเดียวแต่ถ้าเอากายมาสนองปั๊บศีลขาดเอาวาจามาสนองปั๊บศีลขาดการตั้งใจรักษาศีลจึงมีผลมีอานิสงส์เริ่มสงบระงับดับความอยากในหัวใจของเราเริ่มสงบระงับดับได้อย่างนี้ให้เราเข้าใจเอาไว้ศีลมีประโยชน์อย่างนี้มีประโยชน์หนุนสมาธินี่เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเราตั้งใจให้ทานตั้งร้อยครั้งสู้เราตั้งใจรักษาศีลหนึ่งครั้งไม่ได้ เพราะอะไรอันนี้มันเป็นการต่อกรต่อสู้ย้อนมาเพื่อเห็นหน้าเห็นตาของสมุทัยในหัวใจของเราคือความอยากความอยากเราพูดไปแล้วเหมือนนิยายเราย้อนมาดูใจของเราความอยากมันแสดงออกมาที่ใจความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานอยากความถูกขับเคลื่อนไปด้วยฤทธิ์ด้วยเดชที่มันเคยเอาไปอยากด้วยอำนาจของความโลภแล้วก็เอาไปอยากด้วยอำนาจของความโกรธความโกรธก็คือความอยากนะอยากผลักออกไปความโลภอยากดึงเข้ามาความโกรธอยากผลักออกไปให้พ้นหน้าพ้นตาพ้นหูพ้นรัศมีที่มาเกี่ยวข้องที่มาผูกพันกันท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดสิ่งที่เราเกลียดที่เราชังเรามักจะทำตัวเป็นงั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอยู่ด้วยกันแม้แต่อยู่ห้องเดียวกันถ้ามีความโกรธแล้วโอ้ยเหมือนอยู่กันคนละฟากฟ้าความที่มันห่างกันทางด้านจิตใจนี่สิ่งที่เราไม่ต้องการรับผลักออกไปอยู่อย่างนั้นคือมันอยากให้พ้นหน้าพ้นตาไปอยู่อย่างนั้นนี่คืออำนาจของศีลสามารถสงบระงับสิ่งเหล่านี้ได้ตัณหาเมื่อมันแสดงออกมาที่กายไม่ได้แสดงออกมาที่วาจาไม่ได้มันก็ดิ้นอยู่ที่ใจดิ้นอยู่ที่ใจตัณหาคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อย่าลืมนะอย่าลืมหลักอธิบายเรื่องทุกข์ก่อนคำว่าทุกข์คือกองทุกข์คือกายของเรากายเราเป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ใจของเราเป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์หมายถึงใจที่ยังมีกิเลสอยู่นะแต่ถ้าใจที่พ้นหมดกิเลสไปหมดแล้วไม่ใช่ก้อนกองทุกข์ไม่ใช่ก้อนทุกข์เป็นดวงใจที่ชักล้างความอยากออกหมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นใจที่ไม่ประกอบด้วยกองสังขารเหมือนใจพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงจะไม่ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะชักล้างทำความศึกษาหมดความรุ่มหลงในหัวใจหมดแล้วคือใจของท่านนี่เพราะฉะนั้นศีลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างนี้ตัณหาดิ้นอยู่ที่ใจท่านจึงให้เราภาวนาการตั้งใจรักษาศีลร้อยครั้งสู้เราตั้งใจภาวนาให้ใจสงบหนึ่งครั้งไม่ได้ถ้าเราจะเทียบกันทำไมถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นเพราะสมถะคือความสงบหมายถึงสลบความอยากที่มันพาใจเราดีเราดิ้นเรามีผู้รู้หนึ่งเดียวแต่ถ้าหาเราปล่อยให้ตัณหามันพาดีดิ้นเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าหากเราเอาธรรมะมากำกับผู้รู้ของเราก็กลายเป็นผู้รู้ที่มีศีลมีธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันด้วยเหตุที่ว่าบางกับเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งใจถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามเราก็เจริญรอยตามเรื่องอำนาจของสมุทัยทุกระยะทุกเวลานี่คือความอยากในหัวใจของเรามันดิ้นอยู่ในหัวใจดิ้นเรื่องไหนก็ดิ้นเรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหานี่แหละมันดิ้นมันนึกมันคิดอยู่ที่ใจ
มันถึงขีดถึงขั้นมันทะลักออกปฏิกาเราก็เอาศีลมากำกับแล้วเราก็ไม่กล้าล่วงละเมิดศีลนะมันทะลักไปที่วาจาเราเอาศีลมากำกับแล้วเราไม่ประกอบเพิ่มเวรเพิ่มภัยทางวาจากิเลสมันออกไปไม่ได้มันดิ้นอยู่ที่ใจเราบังคับหยุดไม่ให้มันดิ้นอยู่ในหัวใจเราบังคับให้เขาหยุดเฉยไม่ได้หรอกเราต้องมีงานทำเราพยายามปลุกสิ่งที่เป็นคุณสมบัติในหัวใจของเราให้ปลุกให้รู้ให้ตื่นขึ้นมาปลุกสติธรรมปลุกสัมปชัญญะธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมโสระจักธรรมหิริธรรมโอตตัปปะธรรมความสงบเสงี่ยมในหัวใจของเราความอุตสาห์พยายามความขยันมันเพียรปลุกขึ้นมาตะล่อมขึ้นมาฝักฝ่ายอันนี้เป็นฝักฝ่ายของสมบัติที่มีพร้อมมากับผู้รู้ของเราเราก็ปลุกอันนี้ตื่นโรคขึ้นมาเอาอารมณ์ที่เป็นธรรมให้เขามาดำริแทนเอามานึกแทนสิ่งที่เป็นหนึ่งตั้งขึ้นมาแล้วเป็นเอกสิ่งนั้นคือสติธรรมตัวสติธรรมตัวนี้เป็นตัวที่พอเราตั้งขึ้นมาปั๊บมันจะเป็นตัวที่ปลุกผู้รู้ของเราตื่นโรคขึ้นมาผู้รู้คือใจใจคือผู้รู้ตราบใดที่เราปลุกสติให้ตื่นรู้ขึ้นมาสติก็เกิดจากใจมันเป็นตรงช่วงเจตนาที่เราตั้งเจตจำนงปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นขึ้นมามันเป็นการตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาผู้รู้ของเราตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาสร้างเจตจำนงขึ้นมาปลุกให้ตื่นรู้ขึ้นมาตราบใดที่เราตั้งสติให้รู้ขึ้นมาแล้วนะอารมณ์ความอยากที่มันเคยแทรกเข้ามาที่จิตของเรามันแทรกไม่ได้เพราะความแรงของสติมันมากกว่าเราตั้งสติกำกับมาที่พุทโธกำกับด้วยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทโธพุทโธที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งสติมีจิตจำนงมีเจตนาเต็มร้อยให้จิตของเราสว่างโร่อยู่นั้นมันเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดหนึ่งเดียวพอเราตั้งเด่นชัดโร่ขึ้นมาอยู่อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านให้เราประคองวิตกวิจารวิตกวิจารวิตกคือตรึกวิจารคือประคองประคองไอ้สิ่งที่เราตรึกคำว่าตรึกก็คือความนึกความคิดนึกคิดอะไรนึกคิดบทธรรมที่ว่าพุทโธพุทโธประคองให้หนักให้แน่นให้ติดกันเป็นพื้นไม่ให้มันหย่อนไม่ให้มันอ่อนไม่ให้มันคลายไม่ให้มันจางถ้าหย่อนถ้าอ่อนถ้าคลายถ้าจางไปทีไรเมื่อไรตัณหาแทรกตัณหาแทรกเข้ามาปั๊บความโลภแทรกเข้ามาความโกรธแทรกเข้ามาราคะตัณหาแทรกเข้ามาท่านทั้งหลายเราพิจารณาดูตามข้อเท็จจริงเหล่านี้เราจะรู้ที่ไปที่มารู้จักข้อสังเกตสังการรู้จักข้อหักล้างความอยากหัวใจของเราเพราะจิตดวงนี้มันมีสิ่งที่เป็นคุณมาด้วยมันมีสิ่งที่เป็นโทษตามมาด้วยคือพฤติกรรมของตัวเขาเองแหละเขาสร้างเขาทำเขาอบรมสั่งสมมาไม่มีใครยัดเยียดให้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเทพเจ้าที่ไหนดลบันดาลให้เขาเป็นไม่เป็นสิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติดั้งเดิมของเขาเราจะเรียกยังไงดีเราเรียกได้ว่าความมีความเป็นเหมือนอย่างคนความมีความเป็นของคนสัตว์ความมีความเป็นของสัตว์โลกความมีความเป็นของโลกดินฟ้าอากาศทั้งหลายทั้งปวงความมีความเป็นของมันพระอาทิตย์พระจันทร์ความมีความเป็นมนุษย์จะพูดไปตรงไหนเราพูดได้ว่าความมีความเป็นของมันด้วยเหตุที่เรามาดัดแปลงหมายความว่าความมีความเป็นของเรานั้นมันดึงเราเข้าไปเกี่ยวข้องบางสิ่งบางอย่างทำให้เราได้รับความทุกข์เราไม่พอใจในความทุกข์จึงเป็นเหตุมีพระศาสดาอุบัติขึ้นมาสอนให้เราพ้นจากกองทุกข์เหล่านั้นและตัวมันเองสามารถพัฒนาไปจนถึงวิมุตติถึงความหลุดถึงความพ้นจากวงจรของความอยากเหล่านี้ได้นี่สงบระงับดับได้ด้วยอารมณ์ของธรรมพุทโธพุทโธพุทโธลองตั้งใจให้สว่างโรจน์ขึ้นมาตัณหาแทรกได้ไหมแทรกไม่ได้ตราบใดที่มันแทรกเข้ามาใจของเราหย่อนแล้วอ่อนแล้วยานแล้วจางแล้วหายไปแล้วบางทีความอดความทนก็จางไปอีกวิริยะความภาคความเพียรก็คลายไปอีกจางไปอีก
ความมุ่งมั่นจางเข้าไปอีกนั่งเข้าไปนานๆหน่อยจนเรานั่งอิริยาบถเดียวเดี๋ยวทุกข์เข้ามาเดี๋ยวเจ็บเข้ามาเดี๋ยวปวดเข้ามาเพิ่มปัญหาเข้ามาอีกจางเข้าไปอีกคลายเข้าไปอีกนะฮะมันคอยจะสวมรอยเราให้เราคลี่เราคลายเราจางจากข้อปฏิบัติจากการทำความภาคความเพียรจากการอุตสาหะพยายามนี่คืออำนาจของตัณหาราคะด้วยเหตุที่เราตั้งและประคับประคองจิตใจของเราได้รับความสงบสงบอยู่กับวิตกวิจารณ์เราก็ยังมีความสุขสงบวิจารณ์วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาเราดำรงอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ได้นั่นคือองค์แห่งความสงบองค์แห่งความสงบขั้นนี้เรามาพิจารณาดูแล้วมันไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงทั้งเราทั้งท่านวิตกวิจารณ์วิตกก็คือเราดำริพุทโธพุทโธพุทโธการที่เราตั้งใจดำรินี้มันเป็นการประคองประคองผู้รู้ของเราให้ตื่นให้โล่ให้สว่างให้ยาวพื้นเป็นกำแพงกั้นไปเลยไม่หย่อนยานให้กับตัณหามันแทรกเข้ามานี่เรียกว่าวิตกวิจารประคองทำไปนานๆเข้ามันมีผลเพิ่มคือเกิดปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเกิดความสุขบางครั้งเขาก็ทิ้งคำวิตกทิ้งคำวิจารที่เรียกว่าจิตทิ้งพุทโธมาปิ่มอยู่กับความสุขกับความอิ่มเอิบในหัวใจของเราเองไม่ไปไหนจิตเคยดีดดิ้นที่มันดึงเราไปรักไปชังไปโกรธไปเกลียดไปราคะตัณหาอะไรที่ไหนจิตมันดึงเราไปไม่ได้เพราะจิตมันอิ่มการที่เราป้อนอารมณ์พุทโธ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 ไปเป็นอาหารของจิตเป็นอาหารของใจในเมื่อเราป้อนไปหนักๆเข้าเขาก็จะอิ่มที่เรียกว่าอิ่มอารมณ์ความอิ่มอารมณ์นี่แหละเป็นปีติปีตินี้มีอยู่มากมายหลายอย่างจะหอบจะลอยทั้งอิ่มทั้งเอิบทั้งน้ำหูน้ำตาไหลทั้งอะไรต่ออะไรมันตื้นมันตันอะไรสักอะไรตัวอะไรสารพัดคือความอิ่มกายความอิ่มใจความสุขก็มีมาด้วยกันเลยนั้นไปก็อยู่กับความสุขเอกคตาเลยนั้นไปอีกเลือกอุเบกขาเอกคตาไม่มีกิริยาอาการสว่างโร่อยู่กับตัวเองตื่นสว่างสวยอยู่นั่นแหละนี่คือจิตเข้าถึงความสงบพอมาถึงขั้นนี้มาถึงระดับนี้ตัณหาแทรกได้ไหมแทรกไม่ได้วิธีการนี้มันเป็นวิธีการหยุดตัณหาไม่ให้มันดีดมันดิ้นมันแสดงที่เรียกว่าสมถะหยุดตัณหาสมถะหยุดตัณหาสมถะตัวนี้เอาตัวสติมาเป็นตัวประกอบตัวสติตัวเดียวอย่างเดียวเป็นตัวกั้นกระแสได้กระแสที่ว่านี่คือกระแสของตัณหาญาณิโสตานิสติเตสังนิวรณะสติเป็นตัวกั้นกระแสของตัณหาโสตานังสังวรังรูปิปัญญาเยเทปฏิยเตกระแสเหล่านั้นเราสามารถตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญานี่เป็นที่มาของศีลของสมาธิของปัญญาทำไมเราต้องพิจารณาทางด้านปัญญาความโลภความโกรธราคะตัณหามันสงบลงได้ก็เพราะจิตของเราได้รับความสงบตัณหามันไม่มีโอกาสที่จะแทรกเข้ามาในหัวใจของเราได้ในเมื่อมันแทรกในหัวใจของเราได้มันทำให้ใจของเรามีอาการแตกต่างออกไปปีติบ้างสุขบ้างสงบเยือกเย็นอุเบกขาวางเฉยบ้างนี่คืออาการความสงบของจิตของเราแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องใช้ภูมิสงบของจิตนี่แหละที่มีพลังของความสงบนี่แหละกำหนดจดจ่อที่ไปชี้มาของอารมณ์อารมณ์รักเกิดขึ้นมาได้ยังไงอารมณ์ชังเกิดขึ้นมาได้ยังไงความหลงนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงความรักความชังความโกรธความเกลียดราคะตัณหาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทั้งหมดนี้เป็นกิริยาการของความอยากและแต่มันจะไปแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งความอยากก็คือตัณหาในหัวใจของเราพยายามจับต้อนให้ตัณหาเหล่านี้เรามันเห็นคุณเห็นโทษมันจะเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็ยอมจำนนได้ต่อเมื่อให้มันเข้าใจเรื่องของกองสังขารแล้วว่าให้เข้าใจรู้เรื่องกองสังขารกองสังขารเหล่าใดก็ตามหนึ่งจะต้องเปลี่ยนไปไม่คงที่สองเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนไปหนึ่งไม่คงที่แล้วก็สองเปลี่ยนไปทั้งไม่คงที่ทั้งเปลี่ยนไปนะเป็นภาวะดั้งเดิมของมัน
ถ้าเราเห็นสักแค่ว่าโอ้ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนไปโอ้ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนไปนี่คือเราเห็นหลักของอนิจจังของทุกขังเป็นเรื่องของไตรลักษณ์อนัตตาเป็นไปโดยธรรมชาติถ้าหากเราไม่เป็นเหตุส่งเสริมให้จิตของเราเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายมันตกไปเป็นอนัตตาโดยหลักธรรมชาติแต่ถ้าหากเรายังยินดีในสิ่งที่ดีแล้วก็ยังยินร้ายในสิ่งที่ร้ายคือตัณหามันเกิดขึ้นตัณหามันโผล่ขึ้นเพราะมันมีตัวยึดเช่นอย่างเราติดความสุขเราอยากเสพสุขความเป็นตัวเป็นตนเป็นเรามันโผล่ตัวขึ้นมามันอยากเสพสุขคือมันติดความสุขมันมีผู้เสพสุขมันมีผู้ติดสุขแต่ถ้าเราพยายามทำลายไอ้ตัวคำว่าผู้สุขผู้เสพผู้สุขผู้อิ่มผู้ที่คำว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ถ้าเราย่อยอันนี้ตัวนี้สลายออกไปได้แล้วเราเห็นว่าทุกขังสักแต่ว่าทุกขังอนิจจังสักแต่ว่าอนิจจังและก็ภาวะทั้งหมดนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครสามารถจะมาดัดแปลงได้พระพุทธเจ้าตีพระองค์ก็ตามท่านเพียงแต่มาเรียนรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ละแล้วก็วางการปล่อยการละการวางเพื่ออะไรเพื่อเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วถอนตัวออกมาเหมือนอย่างเราอยู่ในกลุ่มชนตรงนี้อยู่ในที่ที่มีทุกข์มีโทษมีเวรมีภัยทุกข์ยากลำบากเหลือเกินเราพยายามหนีไปจนพ้นเขตที่ก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อภัยให้กับเราณวันนี้เมื่อเราหนีพ้นไปแล้วเราก็พ้นจากเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราจะไม่ประสบความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอุบายวิธีของตัณหาที่มันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเรามันโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะสนองนำทุกข์นำโทษมาให้กับเราเราตั้งใจพิจารณาทำใจให้ได้รับความสงบยิ่งทำไปมากเท่าไรมันก็สั่งสมเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานแค่ความสงบที่เราเจอให้จิตของเราได้รับความสงบเถอะเราจะมีความสุขไม่มีความสุขอื่นเทียบเท่าเพราะฉะนั้นท่านจึงว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขอื่นใดทั้งหลายทั้งปวงยิ่งกว่าความสงบของจิตของเราไม่มีจิตสงบเพื่อจิตที่ตัณหาไม่ดิ้นไม่ดิ้นหัวใจของเราตราบใดจิตมันดิ้นตัณหามันดิ้นเนี่ยอยู่ในหัวใจของเราจิตของเราไม่ได้รับความสุขตราบใดตัณหาไม่แสดงในหัวใจของเราใจของเราได้รับความสุขนี่ตัวเจ้าตัวจอมตัวเดียวตัณหามาจากไหนมันก็เป็นกิริยาของจิตนั่นเองมันเกิดขึ้นจากจิตนั่นเองมันเป็นภาคเลวๆภาคชั่วๆของจิตของเรามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของจิตของเราภาคธรรมะเป็นภาคพฤติกรรมที่ดีของจิตของเราเป็นภาคที่พฤติกรรมที่แสดงเฉพาะคุณสมบัติที่เป็นฝ่ายธรรมแต่อย่าลืมว่าฝ่ายธรรมะนี่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมเราปล่อยให้มันเกิดโดยหลักธรรมชาติจะเกิดไม่ได้ไม่เหมือนกิเลสเราใช้ชำนาญช่ำชองมาไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วเราไม่ต้องสร้างไม่ต้องตั้งใจทำมามันไหลไปเองไม่ต่างอะไรกับน้ำมันจะต้องไหลไปที่ต่ำเสมอกิเลสทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจของมนุษย์ของสัตว์ย่อมพัดผันหัวใจของมนุษย์ของสัตว์ไปทางที่ต่ำเสมอต่ำในอะไรต่ำในความโลภความโกรธราคะตัณหาอิจฉาริษยาพยาบาทเบียดเบียนกันไม่หยุดไม่หย่อนไหลไปสู่สิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นนำทุกข์นำโทษกลับมาแต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นธรรมแล้วจะต้องตั้งใจสงบจะต้องตั้งใจระงับตั้งใจเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความบากบั่นด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดความทนด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเอาเป็นเอาตายเข้าใส่จริงจังกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็กว่าจะได้รับผลจากการที่เราตั้งอกตั้งใจกระทำตรงนี้ไปได้นี่คือการตั้งใจต่อก่อนเอาศีลมากำกับที่กายที่วาจามันเป็นการสงบระงับหยุดผลเพิ่มของเวรของภัยของบาปของกรรมหยุดลึกเข้าไปอีกเจริญด้วยสมาธิให้จิตของเราหยุดสงบระงับดับความอยากในหัวใจของเราความอยากในหัวใจของเราจะถูกตัดออกไปได้จะต้องพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเห็นที่ไปที่มาของมันจนเราสามารถมองเห็นความโง่ของเราเองว่าโอ้ยโง่เหลือเกินโง่เหลือเกินโง่
หลงโง่ยึดหลงโง่โง่ถือหลงโง่ยึดหลงโง่ถืออยู่อย่างนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในเมื่อเราทราบว่ามันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เราทำเองเราจะมาตั้งหน้าตั้งตาทำเหตุให้เกิดความทุกข์และเราต้องมาคอยรับบาปรับกรรมรับทุกข์จากที่เราทำเองได้อย่างไรเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของเราสลัดออกทันทีเนี่ยการตั้งใจที่จะเรามาพิจารณาเห็นเหตุเห็นที่ไปที่มาของใจของเราของอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นในใจของเราก็คือการต้องใช้ปัญญาการใช้ปัญญานั้นมันเข้ากับหลักที่เราเจริญมหาสติมหาสติปัฏฐานการเจริญมหาสติปัฏฐานนั้นเราตะล่อมหลอมาทั้งเรื่องสมถะและทั้งเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของสมถะเราทำใจของเราให้เชื่องให้มีพื้นมีฐานแต่แล้วเวลาตั้งใจพิจารณาแล้วก็ตั้งใจพิจารณาตามหลักของมหาสติปัฏฐานนี่เองจับเอาอารมณ์ที่ผ่านผู้รู้เราจับมาพิจารณาแล้วก็ว่าจับมาพิจารณาแล้วก็ว่าเราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณถึงว่าอะไรบ้างจะเกิดขอให้มันโผล่เข้ามาในประตูใจของเราประตูใจของเราอะไรโผล่ขึ้นมาเราก็จับอะไรโผล่ขึ้นมาเอาสติของเราที่แนบแน่นด้วยสมาธิด้วยปัญญาฝึกซ้อมอยู่อย่างนี้โผล่ขึ้นมาแล้วจับแล้วก็พิจารณาโผล่ขึ้นมาแล้วจับพิจารณาโผล่ขึ้นมาแล้วจับพิจารณาด้วยเหตุที่เรามีสติเรามีสัมปชัญญะเพียงพอตัณหามันแทรกมาไม่ได้ตัณหาเกิดขึ้นมาไม่ได้สิ่งที่จะพาให้เราเกิดนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราถ้าเราไม่ทราบที่ไปที่มาของมันก็จะทำให้เราหลงเคลิ้มไปได้ง่ายๆเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เรียกว่าทุกขมสุขเวทนาเพราะเรื่องของเวทนานั้นมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกของเรานั้นมันไม่ใช่รู้สึกอยู่อย่างเดียวหนึ่งมันรู้สึกเห็นว่าดีแล้วก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาแล้วปลื้มใจแล้วก็ดีใจพอเกิดความรู้สึกปั๊บไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่ปลื้มใจมันก็ผลักออกไปนี่แสดงว่าเราหลงยึดตัวเวทนาตัวเวทนาตัวนี้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจก็มีเกิดที่กายก็มีตัวเวทนาตัวนี้นะเวทนาแปลว่าการที่จิตไปรับความรู้สึกที่มาเกี่ยวข้องเช่นอะไรตาไปเห็นรูปเกิดความรู้สึกหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาแล้วจับมาแล้วพิจารณาเกิดความรู้สึกมาจับมาพิจารณาสติกำหนดจดจ่อดูแล้วมันจะไม่ยินดีในสิ่งที่น่าเพลินใจน่ายินดีมันจะไม่ยินร้ายในสิ่งที่น่าไม่เพลินใจน่ายินร้ายมันจะเห็นสัจธรรมเห็นจริงๆเราลองทำใจของเราให้ใหญ่ทำใจของเราให้เต็มไปด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยสมาธิกำหนดจดจ่อเหมือนกับเราจ้องดูกับอารมณ์ที่ผ่านใจของเราคืออารมณ์ที่ใจของเราจ่อในขณะที่เราจ่อขึ้นมานั้นอะไรมาสัมผัสจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเราจะเห็นสักแต่ว่าเห็นเราจะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเราจะสัมผัสทางกายสักแต่ว่าสัมผัสเฉยๆเท่านั้นเองความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดนี่คือตัณหาไม่เกิดอัตตาตัวตนไม่โผล่อัตตาตัวตนไม่เกิดตราบใดที่มันเกิดขึ้นมาตัณหามันเกิดอัตตาตัวตนมันก็โผล่มาพร้อมไหนว่ามันมีตัวมีตนมันก็ยึดเข้ามาเพราะทำไมมันถึงยึดเพราะมันมีตัวมีตนไอ้ตัวตนตัวนี้แหละมันติดในความอยากมันติดในความสุขมันติดในความทุกข์ความทุกข์มันก็ติดนะเพราะความทุกข์โผล่ขึ้นมาปั๊บมันก็พยายามปัดออกไปนี่แสดงว่ามันติดผู้ที่ท่านเข้าถึงจริงๆสุขก็เฉยทุกข์ก็เฉยสุขก็ไม่ติดทุกข์ก็ไม่ติดยินดีก็ไม่ติดยินร้ายก็ไม่ติดเราสามารถทำอารมณ์ได้ไหมฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้จนจิตของเราเห็นสักได้แต่ว่าได้เห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้สัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสได้สัมผัสสัมผัสได้ลิ้มรสอะไรต่ออะไรสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ายังไงเรามีสติเรามีสมาธิกำหนดจดจ่อดูมันสักแต่ว่าจริงๆเราสามารถทดสอบได้เลยกับภูมิผู้ที่ท่านตั้งใจทำใจให้ได้รับความสงบแล้วท่านจะไม่แหลมคมด้วยสติด้วยปัญญาได้อย่างไรในเมื่อเราจิตธรรมดาพื้นเราสามารถทดสอบได้จิตของผู้ที่มีพลังอยู่ข้างในสามารถทำไมท่านจะไม่สามารถตัดขาดหรือแทงทะลุไปได้
ในเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็เกิดไม่ได้ภพมันก็เกิดไม่ได้ชาติมันก็เกิดชาติมันก็เกิดไม่ได้นี่เราพูดตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้อันนี้เป็นหลักแต่หลักอันนี้มันจะต้องมาพันอยู่ข้างในพันอยู่ข้างในเวลาเราทำไปแล้วเรามาจับอยู่ตรงนี้แหละจับอยู่เพื่อไม่ให้ตัณหามันโผล่ขึ้นมาได้ในเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดอุปาทานกับการยึดกับการเห็นกับการสัมผัสสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราไม่ระวังอยู่ในท่าทีสำรวจระมัดระวังมันจะทำงานชึบเดียวถึงกันหมดเป็นอัตโนมัติไปเลยที่เรียกว่าตัณหามันพาเกิดตัณหามันพาเกิดฤทธิ์เดชของตัณหานั่นแหละมันพาเราเกิดแต่ถ้าจิตของเราโตื่นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้จะเอาอะไรมายึดไม่มีอะไรยึดในขณะที่เราทำงานโตอยู่นั้นมันเป็นวิชามันเป็นความรู้มันเป็นความสว่างแต่ตราบใดที่สติของเราปัญญาของเรามันหย่อนลงไปวิชามันครอบแม้แต่พุทโธ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 เราทำไปแล้วหลงลืมไปพุทโธหายไปแล้วคืออวิชามันครอบพุทโธหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะอวิชามันครอบแต่ถ้าสติของเราตื่นรู้อยู่นั่นอวิชาจะไม่ครอบจิตของเรามีวิชาครอบรู้ด้วยตัวของตัวเองอยู่นี่ถึงเรียกว่าวิชามันครอบงามขึ้นมาอุปาทานไปยึดไม่ได้ตราบใดที่อุปาทานไม่ยึดมันจะไม่มีอะไรหมายเป็นเพื่อที่จะไปเป็นภพเพราะมันไม่มีผู้ที่ไปเกิดในภพอัตตาตัวตนมันไม่โผล่และจะอะไรเอาอะไรไปเกิดในภพไม่มีภพที่จะหมายมันก็ไม่มีผู้ที่ไปเกิดในภพนั้นๆก็ไม่มีเราไม่ต้องพูดถึงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสซึ่งเป็นระลอกของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงตามมาระลอกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ในเมื่อเราระงับดับต้นเหตุต่อสู้กันกับความรู้สึกของเราความรู้สึกยินดีความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกเหล่านั้นคือเวทนาเรื่องของเวทนานั้นมันเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์กลางเป็นตัวแรกเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเราพูดได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอารมณ์ภายในใจของเราความยินดีจะเกิดก็เกิดตรงนี้เพราะเราหลงให้กำมันความยินร้ายจะเกิดก็เกิดตรงนี้เพราะเราหลงให้กำมันเราเห็นอารมณ์เราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ฟังมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เพราะเรารู้จดจ้องอยู่กับมันนี่ความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดแต่ถ้าหากเราไม่กำหนดจดจ่อลงดูเป็นเหตุตรงนี้แหละเป็นจุดเป็นเหตุทำให้เรารู้สึกตัวได้เราสามารถสร้างคุณงามความดีได้แต่ถ้าเราไม่รู้สึกไม่รู้เท่าทันเราก็เอาจุดตรงนี้จุดความรู้สึกตรงนี้ไปสร้างความชั่วนะบุญจะเกิดตรงนี้บาปจะเกิดตรงนี้ความดีจะเกิดตรงนี้ความชั่วจะเกิดตรงนี้เนี่ยการตั้งใจภาวนาจะเจริญหรือจะเสื่อมตรงนี้เป็นศูนย์รวมเราพยายามตั้งใจกำหนดจดจ่อดูศูนย์รวมตรงนี้เรามีที่ทำงานมีข้อปฏิบัติมีที่พิจารณาอย่างตรงแนวไปสู่หลักที่ท่านพูดเอาไว้นี่หลักอันนี้ท่านพูดเอาไว้เราไปดูในหลักยิ่งเราไปดูในหลักมหาสติปัฏฐานด้วยแล้วยิ่งชัดเข้าไปอีกอันนี้ท่านยิ่งตั้งสติขึ้นมาเป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานจนท่านใช้คำว่ามหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานเอาสติตั้งขึ้นมาเราท่านจึงว่าเป็นมงกุฎกรรมฐานมันครอบทั้งสมถะครอบทั้งวิปัสสนาในขณะที่เราเจริญไปนะเราไม่ต้องไปคำนึงดอกมันเป็นสมถะเนาะหรือมันเป็นวิปัสสนาเนาะไม่ต้องไปคำนึงว่าเดี๋ยวเราสงบขอให้เขาได้รับความสงบเราต้องการพิจารณาเราก็สามารถพิจารณาได้จิตของเราก็จะเจริญเราสามารถทำอยู่อย่างนี้เรารู้ที่ไปที่มาที่เกิดขึ้นของตัณหาที่ตั้งอยู่ของตัณหาที่ดับของตัณหาตัณหาคือสมุทัยนะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในเมื่อเราจัดการกับตัวสมุทัยตรงนี้ได้ความทุกข์มันก็ไม่ตามมาอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้กองสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ต้องตามมาภพชาติที่เกิดก็ไม่ต้องตามมาไม่ต้องมีนะนี่คือที่ต่อกรกับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราตัณหามันจะดับมันเกิดตรงนี้มันจะตั้งอยู่ตรงนี้มันจะดับก็ดับอยู่ตรงนี้ตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวปัญญาวิริยะอุตสาหะที่เราจะตั้งรู้ไปกำหนดจดจ่อพิจารณาอยู่ตรงนี้เงื่อนไขในการกำหนดจดจ่อพิจารณาเห็นสักทว่าเห็นสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมพิจารณาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะพิจารณากายก็ได้จะพิจารณาเวทนาก็ได้จะพิจารณาจิตก็ได้จะพิจารณาธรรมก็ได้ว่าธรรมนี้มีอยู่จิตนี้มีอยู่เวทนานี้มีอยู่กายนี้มีอยู่สักแต่ว่าเป็นที่ระลึกของสติเป็นที่รู้ของสติในขณะที่เรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้อัตตาตัวตนไม่โผล่อัตตาตัวตนไม่โผล่นะในเมื่อเรากำหนดจดจ่อรู้อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสมถะวิปัสสนาจึงมีพร้อมอยู่ในหลักของมหาสติปัฏฐานการที่เราจะรู้ที่ไปที่มาของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราท่านพูดละเอียดมากอยู่ในนั้นในบทของอริยสัจทั้งสี่ท่านพูดถึงสมุทัยแล้วก็ท่านพูดถึงนิโรธไปดูในสมุทัยกับนิโรธซึ่งเป็นแดนที่ท่านปลูกพูดถึงที่เกิดของตัณหาที่ดับของตัณหาคือสมุทัยกับนิโรธสมุทัยก็คือตัณหานั่นเองสมุทัยก็คือตัณหามันจะเกิดมาเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจมันจะเกิดที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่วิญญาณที่ผัสสะที่เวทนาแล้วที่สัญญาตกผลึกร่วงไปแล้วที่สัญเจตนาคือความนึกถึงความคิดถึงที่ตัณหาที่วิตกที่วิจารวิตกคือความตรึกนึกคิดนึกคิดเรื่องกิเลสหรือเรื่องตัณหานึกคิดเรื่องธรรมหรือเรื่องกิเลสของตัณหาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวิจารความนึกในใจความวิจารในภายใจอันนี้เป็นกิริยาแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมาทรงตรัสเอาไว้ตัณหามันพร้อมที่จะแทรกเข้ามาได้ทุกระยะทุกเวลาถ้าหากเราไม่เจริญอยู่ในอารมณ์ของธรรมถ้าเราเจริญด้วยอารมณ์ของธรรมมีสติธรรมมีสัมปชัญญะธรรมมีสมาธิที่ทำกำกับทำมันกำหนดจดจ่ออยู่ที่จิตดวงเดียวตัณหาถึงแม้ว่าจะมีรูปรุมเต็มไปหมดซึ่งเป็นรูเป็นช่องเป็นทวารที่มันจะโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเรามันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะใจของเราผู้รู้ตื่นรู้หนึ่งเดียวแต่ถ้าหากผู้รู้ตัวนี้จางเข้าไปแล้วมันพร้อมที่จะเกิดตาพร้อมที่จะเกิดได้หูพร้อมที่จะเกิดได้รูปก็พร้อมที่จะเกิดได้วิตกก็พร้อมที่จะเกิดได้วิจารก็พร้อมที่จะเกิดได้นี่เราทราบที่ไปที่มาอันนี้เป็นหลักขอให้เราตั้งกำหนดจดจ่อรู้อยู่อย่างนี้ทำใจให้ได้รับความสงบแล้วพิจารณากับความรู้สึกที่โผล่ขึ้นมาในใจของเรามีสติมีสัมผัสกำหนดจดจ่อดูเพื่อทำลายความโลภความโกรธราคะตัณหาในหัวใจของเรามันไม่สามารถจะโผล่ขึ้นมาได้ความทุกข์โทมนัสอุปายาในหัวใจของเรามันจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้นำความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ออกจากหัวใจของเราได้ถ้าเราเจริญพื้นติดต่อกันเนี่ยพุทธิยถาทรงประกันได้7วัน7เดือน7ปีนั่นนะนะผู้ที่มีความสามารถจริงๆ7วันต้องได้พระโสดาบันต้องได้พระสกิทาคาต้องได้พระอนาคาต้องได้พระอรหันต์อย่างน้อยได้เป็นพระโสดาบันนี่ผู้มีความสามารถ7เดือน7ปีอย่างต่ำได้เป็นพระโสดาบันที่จะไม่ได้เลยไม่มีสูงขึ้นไปอีกพระสกิทาคามีพระอนาคามีพ้นทุกข์พ้นโทษไปเป็นพระอรหันต์หมดอุปัฏฐิหมดภพหมดชาติที่จะไปอุบัติเข้าถึงพรหมสุขประมังสุขังนี้คือพระศาสดาท่านอุบัติมาพร้อมกับพระธรรมแล้วก็เป็นเหตุมาปลูกฝังจนให้เกิดพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายนับถือเป็นสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีข้อปฏิบัติมีแนวปฏิบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสรณะที่พึ่งที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดในหัวใจของเราไม่เหมือนเราพึ่งต้นไม้ภูเขาพระอาทิตย์พระจันทร์พระสิ่งเหล่านั้นไม่มีข้อปฏิบัติให้กับเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีข้อปฏิบัติให้กับเรามีประโยชน์โสติผลให้กับเราถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เท่าที่ประรบสู่กันฟังมาก็โอ้ยคิดว่าจะ40นาทีตั้ง50นาทีแล้วพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้ก่อนเอาแค่นี้แหละตุ่มขึ้นเอาได้1ปัญหา2ปัญหาเอาได้เลยได้เลยชักช้าไม่ได้เวลามีค่ามากจะกลับมาดอนในวันนี้กับคืนนี้แหละ
มีอะไรแม่พบธรรมมีอะไรอะไรมีอะไรมีคำถามอะไรไหมยกมือเอาเวลาเราจำกัดเขาให้เวลาเท่าไหร่ทุ่ม40ต้องออกจากนี่เดือนนี้มันทุ่มเกือบครึ่งแล้วนะโอ้ยังมีเวลายังเป็นของเราอยู่เอาได้เลยเอาได้เลยเป็นไงน้องอามเป็นไงอามทำไมไม่ได้ยินอ่ะเอาหูไปไหนตัวสติเป็นเชือกมัดมันจะไม่หลุดไปไหนละเอาสติเป็นเชือกมัดจิตไว้เลยจิตของเรามีสติไหมระลึกดูมีสติไหมนอมีสติไหมนอสติไหมนอตัวที่ปลุกจิตของเราตื่นรู้อยู่เฉพาะหน้าในขณะนี้เดี๋ยวนี้นั่นตัวสติและพยายามประคองตัวนั้นไปให้สืบเนื่องไปเรื่อยกับอารมณ์อารมณ์ในท่านเปรียบเสมือนหลักสติท่านเปรียบเสมือนเชือกมัดอะไรมัดจิตอยู่เลยอยู่แค่นิ่งเลยไม่ไปไหนแล้วเป็นควายเป็นวัวเป็นอะไรก็นอนพันหลักอยู่นั่นแหละเอ้าเข้าใจได้ใช่ไหมไปตั้งสติไปหัดตั้งสติให้ดีคนจะมีสมาธิจะต้องมีสติดีคนจะมีปัญญาวิปัสสนาต้องมีสติดีสติจึงเกื้อกูลกับธรรมะพื้นๆ เป็นอุปการะกับธรรมะพื้นๆไปจนถึงสูงสุดวิมุตติพระนิพพานผู้ที่เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วท่านใช้คำว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์สติวิปุละสติวิปุละเป็นผู้มีสติสมบูรณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ถ้าพูดถึงอบัติข้อหนึ่งนะพระอรหันต์ถูกโจทย์จะโจทย์ด้วยอบัติอะไรก็ได้ก็ตามเวลาพิจารณาที่ก่อนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนจะให้สงสวดสมมุติว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์สติวินิโยดาตะโบพึงให้สตินิวินัยที่เรียกว่าให้สติวินัยผู้นี้ไม่บังอาจไม่สามารถที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่ได้ตั้งไว้ในฐานะที่ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์เหมือนอย่างพระทัพพระมันระบุตรถูกก็โจทก็ฟ้องพุทธเจ้าเลยประชุมสงฆ์เลยให้สติเป็นผู้มีสติสมบูรณ์คือมันสุดวิสัยมันเหลือวิสัยมันหมดวิสัยที่จะไปทำให้จิตระดับนี้เป็นไปอย่างที่เขาโจทได้ฟ้องได้สมัยหลวงตาท่านมีพระป่าช่วยชาติต้องการเข้าครั้งหลวงมีคนโจทย์หลวงตาว่าหลวงตาอวดอุตริอวดอะไรต่ออะไรท่านบอกว่าโจทย์ได้โจทย์ได้แต่ข้อเท็จจริงมันไม่มีมันไม่ได้อวดมันไม่ได้อ้างของมันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงแต่ถ้าไม่มีอวดว่ามีต้องอาบัติปาราชิกท่านมีท่านพูดท่านบอกเขาไม่เรียกอวดถ้าเข้าลักษณะนั้นหมายความว่าท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่สามารถจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยตามที่เขาโจทย์ฟ้องเอาอีกนะคุณยายถวายปัจจัยแล้วถ้าเดี๋ยวหลวงพ่อเสร็จเวลาฮะคุณยายถวายปัจจัยแล้วถ้าหลวงพ่อเสร็จเวลาค่ะไม่เราจับเงื่อนได้บ้างไหมไปทำตามเราพยายามพูดสุดๆไม่ได้พูดเรื่องอื่นนั้นเนี่ยพูดเรื่องข้างในอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ได้พูดแม้แต่น้ำโบเราก็ไม่ได้ตั้งเพราะเรานอกน้อมเต็มหัวใจของเราอยู่แล้วจำได้บ้างไหมเอาไปทำตามพยายามไปตั้งใจเจริญตรงนี้เป็นเวทีที่สืบช่วงกันมานานเรามาเราจะต้องได้อะไรกลับไปมาเราจะต้องได้อะไรกลับไป
ม่ใช่เรามาพอพ่อบ้านไม่ว่าแม่บ้านไม่ว่าไม่ใช่มาแค่นั้นนะมาต้องมีอะไรจิตนึกจิตตัวไปได้ข้อปฏิบัติกลับไปไปตั้งใจเจริญสติให้มากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะความทุกข์ที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่ประมาทจะต้องไม่นิ่งนอนใจในเมื่อเรามีโอกาสเราจะต้องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการกับพวกเราทั้งหลายขอให้ตั้งอกตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามและขอให้ทุกคนได้อัดได้ทำทำมาหากินขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขมีความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุกล่าวนะโมสามจบพร้อมกันนะคะนะโมสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโธมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง